ชาดาซัดด้อมส้มป่าเถื่อนอันธพาลท้าทัวร์ให้ไปที่บ้านรออยู่แล้วชาดาซัดด้อมส้มป่าเถื่อนอันธพาลด่าสวคนไม่เห็นด้วยท้าทัวร์ให้ไปที่บ้านรออยู่แล้วชี้ชัดพิธาหมดโอกาสตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมยื่นมือให้ไม่รับเองเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่18กรกฎาคม2566ที่รัฐสภานายชาดาไทเศรษฐ์ ส.ส. อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ว่าในวันที่19กรกฎาคมการประชุมร่วมรัฐสภาจะมีชื่อของนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโหวตแข่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่ว่าไม่มีเราเป็นเสียงข้างน้อยต้องให้พรรคอันดับหนึ่งจัดก่อนหากพรรคอันดับหนึ่งจัดไม่ได้ก็ให้พรรคอันดับ2และ3จัดเมื่อถามว่าหากพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้พรรคภูมิใจไทยก็พร้อมที่จะตั้งรัฐบาลใช่หรือไม่นายชาดากล่าวว่าตนตอบไม่ได้ต้องเป็นมติของที่ประชุมพรรคต่อข้อถามว่าจากการอภิปรายเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้โดนทัวร์ลงนายชาดากล่าวว่าทัวร์ก็ลงตามสื่อแต่ที่บ้านไม่มีเรื่องนี้ตนไม่สนใจอยู่แล้วตนไม่กังวลและอยากให้ไปที่บ้านตนรออยู่แล้วเปิดประวัติไม่ธรรมดาชาดาไทเศรษฐ์ ส.ส. อุทัยธานีวัยเด็กลำบากเคยโดนลอบยิงเดือดชาดาฟาดพิธาก้าวไกลจ้องโล112อย่าอ้าง14ล้านเสียงแค่คน 20% เราไม่ได้ท้าทายแต่ไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้เพราะพฤติกรรมแบบนี้มันป่าเถื่อนไปด่าสว.ด่าคนที่ไม่เห็นด้วยขู่จะเอาแก๊สไประเบิดพฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่กลุ่มการเมืองแต่เป็นกลุ่มอันธพาลซึ่งไม่ถูกต้องและไม่สมควรที่จะเอามาใช้ในยุคปัจจุบันนายชาดากล่าวเมื่อถามว่าหากพรรคก้าวไกลลดเพดานแก้ไขมาตรา112พรรคภูมิใจไทยจะนำไปพูดคุยในพรรคหรือไม่นายชาดากล่าวว่าคราวที่แล้วตนอภิปรายก็พูดในนามพรรคว่าถ้าเขาถอยเรื่องนี้ก็จะลงมติให้เมื่อถามว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วมีพรรคก้าวไกลอยู่ด้วยจะโหวตให้หรือไม่นายชาดากล่าวว่าต้องประชุมพรรคกันก่อนซึ่งจะมีการประชุมกันในบ่ายวันนี้วันที่18กรกฎาคมแต่ถ้ายังมีการแก้ไขมาตรา112อยู่ตนไม่ยุ่งด้วยแม้ว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีนโยบายแก้มาตรา112แต่มีพรรคก้าวไกลอยู่นั่นก็หมายถึงยังมีมาตรา112อยู่เมื่อถามว่าจนถึงขณะนี้ยืนยันไม่สนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อยใช่หรือไม่นายชาดากล่าวว่ายืนยันชัดเจนเราไม่เห็นด้วยกับเสียงข้างน้อยเราให้เกียรติพรรคที่ได้คะแนนเสียงมาจากประชาชนแต่สิ่งที่ตนอยากบอกคือคะแนนที่พรรคอันดับหนึ่งได้ไม่ใช่เป็นการชนะขาดและผูกขาดความเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่พรรคเดียวเมื่อได้อันดับหนึ่งก็เป็นมารยาททางการเมืองที่เขาให้พรรคอันดับหนึ่งก่อนไม่ใช่ว่าพรรคอันดับหนึ่งต้องเป็นพรรคอื่นเป็นไม่ได้และกฎหมายไม่ได้ระบุว่าพรรคอันดับหนึ่งต้องเป็นการที่ด้อมส้มออกมาถือเป็นความพยายามเบี่ยงเบนซึ่งไม่ใช่เมื่อถามว่าหากเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลรอบ2พรรคภูมิใจไทยจะโหวตอย่างไรนายชาดากล่าวว่าต้องรอมติพรรคภูมิใจไทยอย่าให้ตนพูดดีกว่าเพราะไม่ใช่นักกฎหมายไปแสดงความเห็นไม่ตรงกับเขาเดี๋ยวจะไม่ดีซึ่งทุกคนก็มีจุดยืนในใจอยู่แล้วเมื่อถามย้ำว่าจะโหวตสวนหรือไม่นายชาดากล่าวว่าถ้าเป็นนายพิธาก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงต่อข้อถามว่ามีคนจาก8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลติดต่อพรรคภูมิใจไทยเพื่อขอเสียงสนับสนุนหรือไม่นายชาดากล่าวว่าอาจจะมีการติดต่อผู้ใหญ่ในพรรคก็ได้แต่ตนไม่ทราบเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่พลตำรวจเอกส
เสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพยายามติดต่อเพล็กที่9ที่10มาร่วมสนับสนุนนายชาดากล่าวว่าเรายื่นโอกาสให้แล้วเมื่อวันที่13กรกฎาคมเรายื่นมือไปให้เขาแล้วแต่เขาไม่รับก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรโดยยื่นมือให้พรรคก้าวไกลวันนั้นเราบอกจุดยืนของพรรคว่าถ้าพรรคก้าวไกลไม่ยุ่งกับมาตรา112ภูมิใจไทยจะลงคะแนนให้แล้วไม่ร่วมรัฐบาลซึ่งชัดเจนแล้วมันจบไปตั้งแต่วันนั้นแล้วเพราะเขาไม่รับทั้งที่เราหาทางออกให้เราอภิปรายก็หาว่าไปด่าเขาเราให้ทางออกเขาและทางออกให้กับประเทศแต่เขาก็ย้อนมาอีกว่าพูดแล้วทำก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรและผมเห็นว่าโอกาสคงไม่มีมาบ่อยนายขาด้ากล่าวเมื่อถามถึงกรณีที่มีคนขุดคุยเรื่องหุ้นสื่อของนายชาดาจะเหมือนกับของนายพิธาหรือไม่นายชาดากล่าวว่าคนละประเทศและคนละเรื่องกันเลยไม่ใช่เรื่องในประเทศไทยของตนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอย่าเอามาผูกกันอิงย้ำชัดทักษิณกลับไทยแน่แต่รอการเมืองนิ่งเผยคำพูดคุยกับพ่ออิงย้ำชัดทักษิณกลับไทยแน่แต่รอการเมืองนิ่งเผยคำพูดคุยกับพ่อบอกรอได้รอให้เหตุการณ์ราบรื่นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเมื่อเวลา10:45 นวันที่18กรกฎาคม66ที่พักเพื่อไทยพท.นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงความคืบหน้าในการเดินทางกลับประเทศเพื่อรับโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าคงจะเลื่อนวันกลับจากภายในเดือนกรกฎาคมออกไปนิดหน่อยเพราะตอนนี้สถานการณ์การเมืองยังเลือกนายกรัฐมนตรีไม่เรียบร้อยและจากการคุยกับคุณพ่อล่าสุดท่านบอกว่าไม่ได้อะไรรอได้รอให้เหตุการณ์ราบรื่นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเมื่อถามย้ำว่าหากพูดชัดๆคือนายทักษิณจะกลับเมื่อการเมืองนิ่งใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าใช่ถ้านิ่งเมื่อไรก็กลับแต่ไม่แน่ใจว่านายทักษิณจะมองว่านิ่งเบอร์ไหนเพราะไม่อยากเป็นปัจจัยของความวุ่นวายเอาแล้วชนหน้าล่านักเรียนแพทย์ทหารพร้อมตั้งรัฐบาลเล็งแก้ MOU เปิดทางดึงพรรคอื่นเพิ่มชนหน้าโยนที่ประชุมรัฐสภาชี้ขาดโหวตพิธารอบ2ได้หรือไม่ลั่นเพื่อไทยพร้อมตั้งรัฐบาลแทนก้าวไกลเล็งแก้ MOU 8พรรคร่วมเปิดทางดึงพรรคร่วมเติมเสียงหนุนเมื่อวันที่18กรกฎาคม2566ที่รัฐสภานายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวภายหลังการประชุมวิป3ฝ่ายว่าในที่ประชุมมีการถกเถียงถึงข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41จะเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตจากพรรคก้าวไกลโหวตรอบ2ได้หรือไม่ฝ่ายหนึ่งเห็นว่าไม่สามารถเสนอได้เพราะติดเงื่อนไขข้อบังคับข้อที่41ขณะที่อีกฝ่ายเห็นว่าไม่ขัดข้อบังคับที่ประชุมไม่สามารถสรุปหาทางออกได้จึงขอให้ประธานรัฐสภาหาข้อวินิจฉัยว่ามีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่หรือถ้าจะให้มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้จะใช้เหตุผลได้นายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่าทั้งนี้ในการประชุมวันที่19กรกฎาคมเมื่อเปิดประชุมแล้วตามมติ8พรรคร่วมรัฐบาลจะเสนอชื่อนายพิธาให้โหวตนายกรัฐมนตรีอีกรอบโดยพรรคเพื่อไทยจะเป็นผู้เสนอชื่อนายพิธาแต่ถ้ามีคนเห็นต่างอยากให้ยัตติดังกล่าวตกไปก็ต้องมาอภิปรายถกเถียงกันสุดท้ายต้องใช้วิธีการลงคะแนนตัดสินถ้ายัตติดังกล่าวตกก็ถือว่าจบไปต้องไปนัดประชุมรอบใหม่ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีถ้าเสนอชื่อนายพิธาโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีรอบ3จะต้องได้คะแนนในรอบ2เท่าไหร่
ถึงจะเสนอชื่อในรอบต่อไปได้นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่ากรณีนี้ทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเคยคุยกันโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ยกตัวอย่างถึงการโหวตรอบ3ว่าจะต้องมีแนวโน้มของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปขณะที่นายพิธาไปบอกว่าควรมีคะแนนเพิ่มขึ้น 10% หรือ344ต่อ345คะแนนแต่ถ้าดูคำว่า 10% แล้วหมายความว่าจะต้องได้เพิ่มอีก32คะแนนเมื่อไปร่วมกับ324เสียงเดิมจากรอบแรกก็จะต้องได้คะแนนถึง356ถึง360ถึงจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่นายพิธาพูดเอาไว้นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยเคารพพรรคที่ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งแต่พรรคก้าวไกลยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการในการให้พรรคอันดับ2ขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยจะมาทึกทักว่าเป็นโอกาสของตัวเองไม่ได้โดยความชอบธรรมจะต้องรอให้มีแถลงการจากพรรคอันดับหนึ่งมอบให้พรรคอันดับสองเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจึงจะบอกได้ว่าเสนอชื่อใครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยต้องการเวลาหาเสียงสนับสนุนนานเท่าไหร่ในการตั้งรัฐบาลหากชื่อของนายพิธายังไม่ผ่านการโหวตในรอบ2นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมแต่ต้องรอให้ผ่านกระบวนการภายในพรรคก่อนถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำตั้งรัฐบาลหลายเรื่องจะต้องเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเนื้อหาสาระของMOU ทั้ง8พรรคหลายเรื่องจะต้องเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ใช่การยกเลิกเช่นชื่อของนายพิธาจะต้องเปลี่ยนไปเป็นใครการเติมเสียงพรรคที่9พรรคที่10การหาเสียงสว.มาสนับสนุนเพิ่มเติมถ้าประธานรัฐสภาจะบรรจุญัตติเลือกนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเราก็มีความพร้อมผู้สื่อข่าวถามว่าสว.ยังยืนหลักการว่าถ้ายังมีพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลก็จะไม่โหวตให้พรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าเป็นแค่สถานการณ์สมมุติการจะได้375เสียงจะต้องดูว่า8พรรคร่วมเห็นอย่างไรและพรรคเพื่อไทยมีสิทธิ์ปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างรวมถึงการฟังเสียงของสว.องค์ประกอบเหล่านี้จะต้องนำมาประกอบกันดังนั้นอย่าเพิ่งไปคาดการอะไรถึงขั้นนั้นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าววอถึงนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยระบุจะเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการเสนอชื่อโหวตหากนายพิธาไปต่อไม่ได้นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าเป็นความเห็นของนางสาวแพทองธารจะต้องนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมพรรคก่อนส่วนชื่อของนายเศรษฐาจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาในวันที่19กรกฎาคมได้ทันทีหรือไม่หากชื่อของนายพิธาไม่ผ่านนั้นในทางปฏิบัติไม่ควรยื่นญัตติซ้อนไปเพราะชื่อของนายเศรษฐาไม่เคยเอาเข้าที่ประชุมของ8พรรคร่วมเพื่อหารือกันมาก่อนอย่างไรก็ตามต้องรอดูเหตุการณ์ในวันที่19กรกฎาคมอีกครั้ง